สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการพุธเช้าข่าวสปทรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของการประชุมทางไกลค่ะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูนักเรียนและประชาชนค่ะโดยมีคุณเมธาวีภูมิรินทร์ล้ำภาษามือและดิฉันสุวิมลอินทรีย์พิธีกรในรายการนะคะในช่วงแรกของรายการนี้เช่นเคยค่ะทางรายการพุธเช้าข่าวสปทของเรานะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นนะคะท่านจะได้รับชมวิทยาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้นะคะเราขอนำเสนอในชื่อตอนศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วต่อเนื่องกันนะคะกับช่วงเรื่องเด่นประเด็นสำคัญโดยท่านสุรศักดิ์อินทรีย์ไกรท่านที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นผู้ดำเนินรายการขอเชิญรับชมค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นโดยมีราษฎร7รายได้น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินบริเวณหมู่2ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน264ไร่โดยต้องการให้สร้างพระตำหนักเพราะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปแห่งหนใดก็จะพัฒนาความเจริญให้ที่แห่งนั้นซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงและดินรองรับน้ำได้เพียง30มิลลิเมตรอีกทั้งมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินผลผลิตพืชที่ได้จึงต่ำซึ่งหลังจากการทำการสำรวจปัญหาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ส่งพระราชทานแนวทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าการพัฒนาดินวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมเพิ่มฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพิ่มรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่งซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาไปปฏิบัติตามในเวลาต่อมาราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินเพิ่มเติมรวมเป็น 1,895 ไร่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน114เรื่องและสามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดทำเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า13เรื่องทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาในเรื่องพลังงานทดแทนอีกด้วยสวัสดีครับผู้ติดตามชมรายการพุทธเช้าข่าวสวทตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคที่เคารพรักทุกท่านครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นโครงการพระราชดำริศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องเด่นประเด็นสำคัญเป็นช่วงที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสวทจะดำเนินการในส่วนของการที่ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของข่าวสารนะครับผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดถึงจะชี้แจงในส่วนของรายละเอียดของงานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการในอาทิตย์ต่อไปนะครับซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในหลายๆกิจกรรมที่จะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสวทจะแจ้งให้กับผู้ชมรายการพุทธเช้าข่าวสวทได้รับทราบครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.สุเทพชิตยวงศ์นะครับได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับโดยได้กำชับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในปีงบประมาณพ.ศ. 2562ถึงปีพ.ศ. 2565ในจำนวนของยุทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์นะครับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้ไปดำเนินการนะครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2. เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมนะครับโดยได้มอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่พื้นที่นำไปดำเนินการว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบรวมหรือการทำให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีเด็กเป็นโรงเรียนของชุมชนหรือให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆได้นำไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งขอย้ำว่านโยบายการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่มีคำว่ายุบโรงเรียนแต่ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาได้หาวิธีการในการบริหารให้ความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่และเน้นวิธีการแก้ปัญหาที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนอกจากนี้นะครับได้รับได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำเครื่องมือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับที่เรียกว่า GIS นะครับโดยเครื่องมือดังกล่าวจะทำให้รู้ว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ใดบ้างเพื่อจะได้จัดลำดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับดังนั้นในวันที่15สิงหาคม2562นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ครับจะต้องกรอกข้อมูลวิธีการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากนั้นภายในวันที่30สิงหาคม2562นะครับจะสรุปแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามครับเรื่องการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจะมีการผลักดันให้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติด้วยครับในเรื่องที่2ที่จะนำเรียนผู้ชมรายการพุทธเช้าข่าวสวทได้รับทราบครับด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชกล่าวว่าภารกิจสำคัญที่จะต้องเร่งรัดในการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายหลักที่รัฐบาลได้นำเสนอไว้คือการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยนะครับและการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้โค้ดดิ้งนะครับโดยกำหนดไว้ในนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารภาษาต่างๆของเด็กไทยทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศตลอดจนภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งโค้ดดิ้งซึ่งเป็นทักษะภาษาใหม่ที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงดำเนินการการสอนโค้ดดิ้งอย่างเข้มข้นในระดับชั้นประถมศึกษาให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,000 โรงเรียนจาก 8,224 โรงเรียนทั้งนี้จะสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2551ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี2560ที่ได้เริ่มเพิ่มหลักสูตรโค้ดดิ้งเข้าไปในสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนการเรียนการสอนโค้ดดิ้งในระดับประถมวัยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเริ่มสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562เป็นต้นไปเพื่อวางรากฐานเด็กประถมวัยให้คิดเชิงวิเคราะห์คิดเชิงระบบมีแผนกระบวนการที่ชัดเจนมีความสำคัญที่จะพัฒนาความคิดของเด็กสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่21รู้เท่าทันเทคโนโลยีในส่วนเรื่องที่3ที่จะนำแจ้งให้กับผู้รับชมรายการได้รับทราบครับว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองนะครับได้ประกาศจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562นะครับโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ได้รับทราบนะครับแล้วก็แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้รับทราบโดยการกำหนดนะครับหลักการในการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนดังต่อไปนี้นะครับคือ 1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติโดยจัดงานในระดับชาติใน4ภูมิภาคนะครับ2ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรมใน4ภูมิภาคจะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาตินะครับ3การจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่จะได้รับลำดับที่1นะครับเข้าแข่งขันในระดับชาติกำหนดจัดงานเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2562โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการในการจัดการแข่งขันซึ่งการแข่งขันในระดับชาตินะครับได้กำหนดนะครับในการจัดงานนะครับไว้ดังนี้นะครับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับจัดที่จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่7ถึงวันที่9ธันวาคม2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับระหว่างวันที่12ถึง14ธันวาคม2562ภาคเหนือจัดที่จังหวัดสุโขทัยนะครับระหว่างวันที่21ถึง23ธันวาคม2562และภาคใต้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่6ถึงวันที่8มกราคม2563นะครับในส่วนเรื่องที่4ครับที่จะแจ้งให้ผู้ชมรายการได้รับทราบครับด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.นะครับและมูลนิธิสอวน.นะครับขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะครับได้สมัครการแข่งขันมินิไซแอนด์แมทโอลิมเปียนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบทีมละ5คนนะครับสมาชิกของทีมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งข้อสอบจะครอบคลุมใน8วิชาหลักนะครับประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีนะครับวิชาชีววิทยาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลกนะครับรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวกับโอลิมปิกวิชาการและโครงการสอวน.นะครับซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด2รอบนะครับประกอบด้วยรอบคัดเลือกนะครับสมัครเป็นทีมและสมัครออนไลน์นะครับที่ www.imso30.com นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครได้จนถึงวันที่20สิงหาคม2562จะเปิดให้ทดลองระบบสอบการแข่งขันในระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคม2562ซึ่งจะไม่มีการเก็บคะแนนในช่วงทดสอบระบบนี้รอบสุดท้ายจะคัดเลือก20ทีมเพื่อเข้าแข่งขันภายในงาน3ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ
ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคศูนย์ประชุมไบเทคนะครับบางนาทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.imso30.com นะครับและ Facebook Mini Sign and Map Olympia นะครับหรือที่ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการสสวทนะครับซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นไว้หน้าจอนะครับก็คือ023924021ต่อ2202ถึง2207นะครับอีกหนึ่งรายการครับที่จะแจ้งผ่านทางรายการพุทธเช้าข่าวสสวทนะครับในส่วนของมูลนิธิคุณพุ่มนะครับในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะครับร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญร่วมงานนะครับแชร์ฟอร์ชายนะครับเดินวิ่งปั้นเพื่อฝันน้องนะครับครั้งที่1ในวันเสาร์ที่17สิงหาคม2562นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมเดินการกุศลร่วมกับเด็กออทิสติกนะครับเพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับผู้ปกครองครูนะครับอาจารย์ส่วนกิจกรรมการวิ่งการกุศลหรือวิ่งแบบฟันรันนะครับระยะทาง 4.4 กิโลเมตรนะครับจะเป็นกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือการปั่นจักรยานฟันไบค์นะครับระยะทาง11กิโลเมตรนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมทบทุนที่มูลนิธินะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ขึ้นบนจอทุกท่านได้นะครับในส่วนของรายการถัดไปครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นนะครับในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็สำนักงานในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งเป็นการทำความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานปปช.นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางท่านดร.จักรพงษ์วงศ์อ้ายผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานะครับจะมาชี้แจงถึงรายละเอียดผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งครับในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับหรือที่เรียกว่า ITA ออนไลน์นะครับประจำปี2562ครับซึ่งเป็นการดำเนินงานของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานะครับซึ่งมาในครั้งนี้เราจะได้มาประกาศผลการประเมินให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกันนะครับในส่วนของการประเมิน ITA ออนไลน์นะครับในปี62นี้นะครับเราได้มีการปรับกรอบการประเมินใหม่ครับจาก5ดัชนีเป็น10ตัวชี้วัดครับคือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับการใช้งบประมาณครับการใช้อำนาจนะครับการใช้ทรัพย์สินของราชการการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับคุณภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสารการปรับปรุงระบบการทำงานการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตนะครับผ่านการดำเนินการเก็บเครื่องมือทั้งหมด3เครื่องมือด้วยกันครับคือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะครับหรือที่เรียกว่าแบบ IIT นะครับซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่3ถึง14มิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับในส่วนของเครื่องมือที่2ครับคือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับหรือที่เรียกว่าแบบ EIT นะครับดำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่17ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและแบบที่3คือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือที่เรียกว่าแบบ OIT นะครับดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งผลปรากฏว่าในส่วนของการดำเนินการเก็บข้อมูลทั้ง3เครื่องมือนี้นะครับท่านจะเห็นว่าคะแนนที่ได้รับนะครับในแต่ละเครื่องมือนะครับ IIT ครับเราได้คะแนนทั้งหมด 27.73 คะแนนจากคะแนนเต็ม30คะแนนนะครับ EIT นะครับเราได้คะแนน 26.69 คะแนนจากคะแนนเต็ม30คะแนนแล้วก็ OIT เราได้คะแนน 31.85 คะแนนจาก40คะแนนเต็มนะครับในส่วนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตวิการศึกษานะครับในภาพรวมระดับประเทศวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดแรกครับการปฏิบัติหน้าที่เราได้ 95.46 คะแนนนะครับตัวชี้วัดที่2การใช้งบประมาณครับได้ 87.65 คะแนนนะครับตัวชี้วัดที่3การใช้อำนาจนะครับได้คะแนน 93.45 คะแนนนะครับตัวชี้วัดที่4การใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนน 90.63 คะแนนนะครับตัวชี้วัดที่5การแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับได้ 90.71 คะแนนตัวชี้วัดที่6คุณภาพการดำเนินงานนะครับได้ 92.61 คะแนนนะครับตัวชี้วัดที่7
ประสิทธิภาพการสื่อสารนะครับได้ 85.34 คะแนนนะครับตัวชี้วัดที่8การปรับปรุงระบบการทำงานได้ 85.02 คะแนนนะครับตัวชี้วัดที่9การเปิดเผยข้อมูลได้ 85.84 คะแนนและตัวชี้วัดที่10การป้องกันการทุจริตได้ 73.50 คะแนนนะครับโดยเฉลี่ยผลการประเมินในครั้งนี้นะครับในภาพรวมระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง225เขตได้คะแนน 85.58 คะแนนนะครับซึ่งถือว่ามีระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานนะครับอยู่ได้เกรด A นะครับโดยตัวชี้วัดเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับได้คะแนนสูงสุดรายละ 95.46 คะแนนนะครับส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือเรื่องของตัวชี้วัดเรื่องของการป้องกันการทุจริตครับได้คะแนนร้อยละ 73.50 คะแนนครับในส่วนของผลการประเมินนะครับเมื่อดูในส่วนของคะแนนแล้วก็สเกลที่ได้รับนะครับท่านจะเห็นว่าคะแนนนะครับจำนวนของสปทนะครับที่ได้คะแนน95ถึง100คะแนนครับคือได้เกรด AA คือ Excellent นะครับมีอยู่ถึง6เขตด้วยกันนะครับในส่วนของเขตที่ได้คะแนน85คะแนนขึ้นไปนะครับจนถึง 94.99 นะครับได้เกรด A นะครับมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น127เขตนะครับแล้วก็เขตที่ได้คะแนน75ถึง84.99 นะครับได้เกรด B นะครับมีอยู่จำนวน83เขตนะครับแล้วเขตได้เกรด C นะครับ65ถึง 74.99 นะครับได้มีอยู่7เขตด้วยกันนะครับแล้วก็เขตได้คะแนน55คะแนนนะครับจนถึง 64.99 นะครับได้เกรด D นะครับมีอยู่จำนวน2เขตด้วยกันนะครับจำนวน225เขตรวมกันทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นผลการประเมินนะครับตั้งแต่ปี58ที่เราได้ดำเนินการมานะครับจะเห็นว่าแนวโน้มของการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับมีแนวโน้มคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี58ที่เราเริ่มประเมินในครั้งแรกเนี่ยเราได้คะแนน 74.02 คะแนนนะครับแล้วก็ปี59ได้ 81.36 นะครับปี60ได้ 84.70 นะครับปี61ที่ผ่านมาได้ 85.12 แล้วก็ปี62ปีล่าสุดนี้นะครับได้ 85.58 ก็เป็นไปตามตัวชี้วัดที่เราต้องการให้ได้คะแนนได้สูงกว่า85คะแนนครับตามที่ปปช.ได้กำหนดไว้นะครับในส่วนต่อไปครับก็เป็นเขตที่ได้คะแนน ITA นะครับสูงสุด10อันดับแรกของประเทศนะครับนะฮะขอแสดงความยินดีกับสปสระแก้วเขต1ครับได้อันดับ1ของประเทศนะครับรักษาแชมป์มาได้นะครับได้คะแนน 99.22 คะแนนนะครับได้เกรด AA นะครับในส่วนของอันดับ2ครับสปสระแก้วเขต2นะครับได้คะแนน 98.29 นะครับได้เกรด AA เช่นเดียวกันนะครับอันดับ3ครับสปเพชรบูรณ์เขต2ครับได้คะแนน 96.36 คะแนนครับได้เกรด AA นะครับแล้วก็สปลำปางเขต1อันดับ4นะครับได้คะแนน 96.15 คะแนนได้เกรด AA นะครับแล้วก็อันดับ5ครับสปมหาสารคามเขต1ครับได้คะแนน 95.66 คะแนนได้เกรด AA นะครับแล้วก็อันดับ6สปลพบุรีเขต2ครับได้ 95.30 ครับได้เกรด AA เช่นเดียวกันนะครับอันดับ7ครับสปลำพูนเขต1ครับ 94.96 ครับได้เกรด A นะครับสมเขต9นะครับได้อันดับที่8นะครับ 94.89 ได้เกรด A นะครับอันดับ9สมเขต30ชัยภูมินะครับได้ 94.77 นะครับได้เกรด A แล้วก็อันดับ10นะครับท็อป10สปชลบุรีเขต1นะครับได้ 94.49 คะแนนได้เกรด A ครับแล้วก็จากการดำเนินการทั้ง5ปีเรื่องของการประเมิน ITA นะครับตอนนี้จะมีอยู่เพียงเขตเดียวครับที่สามารถรักษามาตรฐานของการประเมินนะครับคือได้คะแนนอยู่ในอันดับดีมากนะครับแล้วก็สูงสุดทุกปีนะครับตั้งแต่ปี58ที่รับการประเมินคือสปสระแก้วเขต1นะครับที่มีคะแนนพัฒนาการของผลการประเมินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็ทำไปได้คะแนนสูงถึง 99.22 คะแนนครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะครับสปสระแก้วเขต1นะครับจากการดำเนินการดังกล่าวนะครับท่านจะเห็นว่าในส่วนของการประเมิน ITA นอกจากนี้นะครับเรายังมีเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับเพื่อดำเนินการยกระดับนะครับการประเมินITA นะครับให้มีคะแนนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ปปช.กำหนดไว้คือ85คะแนนนะครับซึ่งในส่วนของการดำเนินการในปีนี้นะครับมีเขตที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวท.นะครับเขตละ 50,000 บาทนะครับจำนวนทั้งสิ้น58เขตด้วยกันนะครับเพื่อตั้งเป้าไว้ว่าจะให้คะแนนสูงถึง85คะแนนนะครับผลปรากฏในส่วนของการประเมินในส่วนของ58เขตนะครับแค่แยกออกมาเป็น58เขตโดยเฉพาะเนี่ยพบว่าจาก58เขตนะครับมีอยู่48เขตครับที่มีคะแนน ITAเพิ่มขึ้นนะครับจากปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอยู่ถึง37เขตด้วยกันนะครับที่มีคะแนน ITA นะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคือเกิน85คะแนนคิดเป็นร้อยละ 64% นะครับครับนี่คือเป็นส่วนของภาพรวมการประเมิน ITA ทั้งหมดนะครับในส่วนของการดำเนินการทั้งหมดนะฮะจากเห็นการผลการประเมินทั้งหมดนะครับท่านจะเห็นว่า
เราก็ได้รับทราบเรื่องของการประเมิน ITA นะครับที่ได้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินงานนะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของสำนักงานปปช.ครับที่ได้เป็นคนคิดค้นเครื่องมือเรื่องของ ITA นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทางสปท.ก็ได้นำมาปรับใช้ในการขยายผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558นะครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่ได้ให้ความสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกในการประเมิน ITA นะครับรวมถึงผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ออนไลน์ของเขตพื้นที่นะครับผู้รับผิดชอบเรื่องของ ICT ของเขตด้วยนะครับรวมถึงบุคลากรครับที่มีส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของผู้บริหารของโรงเรียนครับครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่มีส่วนร่วมในการตอบนะครับในการตอบข้อคำถามของตัวแบบ ITA นะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับเกิดผลในการประเมินออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางปปช.ได้ตั้งใจไว้คือสูงกว่า85คะแนนนะครับซึ่งในส่วนของปีหน้าก็จะมีการปรับปรุงเกณฑ์หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อให้ท่านได้มีการเตรียมการอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปนะครับในสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตของประเทศผ่านการเข้าร่วมการประเมิน ITA ในครั้งนี้ครับผมขอบพระคุณครับกับทางรายการพุทธเช้าข่าวสปท.ต้องขอขอบคุณท่านดร.จักรพงษ์วงศ์อ้ายนะครับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาครับที่วันนี้มาชี้แจงรายละเอียดนะครับแล้วก็นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์นะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562ที่เราเรียกว่า ITA นะครับ2019นะครับมาชี้แจงนะครับมาทำความเข้าใจกับผู้ชมรายการในวันนี้นะครับอีกหนึ่งรายการครับที่ทางพุทธเช้าเขาสปท.จะนำเสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับนักเรียนนะครับในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนะครับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา2562นะครับไอ63นะครับโดยท่านพิสุทธิ์ยงทางเรือนะครับครูชำนาญการช่วยปฏิบัติราชการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับจะไม่ให้รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนะครับขอเชิญรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษามีข่าวมาประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2553มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อการกระจายโอกาสและการขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ในลักษณะโรงเรียนประจำและต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติในเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2562ให้มีการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อการกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคและเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นจึงมีการกำหนดรูปแบบวิธีการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโดยวิธีเฉพาะร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งโรงเรียนหรือสถานศึกษาปัจจุบันจะต้องตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการดังนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดพื้นที่บริการประกอบไปด้วยเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนพิษณุโลกประกอบไปด้วยพิษณุโลกกำแพงเพชรตากนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์เลยประกอบไปด้วยเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬมุกดาหารประกอบไปด้วยมุกดาหารอุบลราชธานีกาฬสินธุ์นครพนมยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ
บุรีรัมย์ประกอบไปด้วยบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิศรีสะเกษสุรินทร์มหาสารคามลพบุรีประกอบไปด้วยลพบุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีปทุมธานีประกอบไปด้วยปทุมธานีนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครชลบุรีประกอบไปด้วยชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วเพชรบุรีประกอบไปด้วยเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชประกอบไปด้วยนครศรีธรรมราชสงขลาชุมพรพัทลุงสุราษฎร์ธานีตรังประกอบไปด้วยตรังภูเก็ตกระบี่พังงาระนองสตูลประกอบไปด้วยสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีสำหรับกำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาถึง4กันยายนพุทธศักราช2562โดยสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.genius.ipst.ac.th จากนั้นให้จัดส่งเอกสารการสมัครและใบแจ้งยอดชำระค่าสมัครมายังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยภายในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2562โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตาในไพรสณีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มทั่วไปจำนวน88คนรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภททุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนั้นๆกลุ่มที่2จำนวน8คนยกเว้นกรณีเท่ากันโดยรับจากนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนดังต่อไปนี้โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน200คนต่อโรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนเอกชนการกุศลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้รวมรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน96คนต่อโรงเรียนกำหนดการสอบรอบที่1วันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ช่วงเช้าสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ช่วงบ่ายสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์สถานที่สอบตามประกาศของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกาศผลสอบรอบที่1ภายในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2562โดยประกาศจำนวนผู้มีสิทธิสอบรอบที่2แบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1จำนวน275คนกลุ่มที่2จำนวน25คนกำหนดการสอบรอบที่2ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันที่11ถึง12มกราคมพุทธศักราช2563สำหรับการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2562โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th สามารถจัดส่งเอกสารการสมัครได้2ช่องทางโดยให้เลือกส่งเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้ช่องทางที่1อัปโหลดหลักฐานการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2562ช่องทางที่2ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมายังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทางไปรษณีย์ภายในวันที่2กันยายนพุทธศักราช2562พิจารณาจากวันที่ประทับตาของไปรษณีย์
การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แต่ละแห่งจะรับนักเรียนจำนวน144คนต่อโรงเรียนกำหนดการสอบรอบที่1ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ช่วงเช้าสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ช่วงบ่ายสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงภาคเรียนที่1ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวม5ภาคเรียนการประกาศผลสอบรอบที่1ภายในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2562กำหนดวันสอบรอบที่2ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันที่11ถึง12มกราคมพุทธศักราช2563สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cssd.obec.ac.th ขอบคุณครับครับทางรายการพุทธเช้าข่าวสพท.ขอขอบคุณท่านพิสุทธิ์ยงทางเรือนะครับครูชำนาญการช่วยปฏิบัติราชการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับที่วันนี้มาชี้แจงรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563นะครับให้กับผู้ชมรายการได้รับรู้ได้รับทราบนะครับอีกหนึ่งรายการครับที่ทางรายการพุทธเช้าเก่าสพท.จะใคร่นำเสนอนะครับเป็น VTR การจัดตารางทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรมโรงเรียนบ้านโพนแพงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1นะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นเช่นไรขอเชิญรับชมครับสำหรับเรื่องของนักเรียนกับกระเป๋าไปโรงเรียนมันเป็นของคู่กันมานานแล้วครับในบางช่วงบางเวลาก็เป็นข่าวออกมาว่ากระเป๋ามีน้ำหนักมากเกินไปมีผลเสียต่อสุขภาพนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านพลแพงนะครับได้มีกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมจัดตารางทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรมซึ่งมีตัวคุณครูประจำชั้นนะครับซึ่งคอยกำกับดูแลให้นักเรียนจัดตารางเรียนตามที่เรียนจริงควรแล้วก็นักเรียนเองก็มีความรับผิดชอบมีวินัยเอาใจใส่ในการจัดตารางเรียนด้วยตัวเองทุกวันเช่นกันในส่วนของบ้านนะครับก็มีผู้ปกครองนะครับช่วยดูแลกำกับซึ่งนักเรียนเองก็ได้ถือปฏิบัติทำให้น้ำหนักของกระเป๋าไม่มากจนเกินไปนะครับที่มาของการจัดโครงการนี้เนื่องจากว่าเราสังเกตเห็นนักเรียนหลายคนมีกระเป๋าที่ใบใหญ่พอเราเปิดเข้าไปสังเกตว่ามีสิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นจำนวนมากจึงได้จัดคิดโครงการจัดตารางเรียนทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรมขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพค่ะในตอนเช้า 7:00 น.นักเรียนมาถึงโรงเรียนจะมีคุณครูเวรประจำวันและนักเรียนประจำสีไปช่วยกันต้อนรับนักเรียนในตอนเช้าและจะมีการตรวจกระเป๋าของนักเรียนทุกๆคนถ้านักเรียนคนใดไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือไม่จัดตารางเรียนก็จะถูกเพื่อนๆและคุณครูแนะนำถ้านักเรียนคนใดถูกแนะนำถึง3ครั้งก็จะเชิญผู้ปกครองมาพบในส่วนของผู้ปกครองนะครับก็ได้ช่วยเหลือลูกโดยแนะนำลูกให้จัดตารางเรียนทุกวันและที่ผ่านมาก็มีเห็นว่ากระเป๋าเขาจะหนักนะครับเพราะว่าเราได้แนะนำเขาในเรื่องของการจัดตารางเรียนให้เป็นปัจจุบันทุกวันนะครับผมชอบกิจกรรมเศรษฐีน้อยตามรอยพ่อ
สอนให้ผมรู้จักการแบ่งและใช้เงินให้มีประโยชน์และอีกหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมจัดตารางเรียนทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรมเพื่อไม่ให้สมุดหนังสือชำรุดและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายครับครับทางรายการพุทธเช้าข่าวสพท.ต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านพลแพงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ครับที่ได้นำเสนอการจัดตารางทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรมนะครับซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราต้องการที่หลีกเลี่ยงการที่จะให้นักเรียนนะครับสะพายกระเป๋าที่มีน้ำหนักนะครับเกินตัวในส่วนของการที่จะหลีกเลี่ยงการให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมในส่วนของการที่พากระเป๋านะครับให้ตรงกับตารางเรียนในทุกๆวันนะครับเพื่อลดปริมาณน้ำหนักของกระเป๋าลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของการบริหารและก็การจัดการนะครับของโรงเรียนบ้านแพงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกหนึ่งรายการครับที่เป็น VTR ที่จะนำเสนอให้กับผู้ชมรายการได้รับรู้รับทราบอันนี้ก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนิเทศแบบสกูลโน้ตนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2โดยหน่วยศึกษานิเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสกูลโน้ตนะครับก็คือสมุดนิเทศที่สามารถรายงานการนิเทศรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมรายละเอียดการนิเทศเพิ่มข้อมูลสะท้อนผลการนิเทศและสามารถแลกเปลี่ยนการนิเทศกับโรงเรียนอื่นๆโดยการใช้โปรแกรมนิเทศออนไลน์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต2จัดทำขึ้นเฉพาะนะครับเป็นรายละเอียดของสกูลโน้ตนะครับจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้เลยครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนิเทศติดตามการวัดประเมินผลเป็นกระบวนการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีการนิเทศติดตามช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและครอบคลุมทุกโรงเรียนแต่จากผลการดำเนินงานการนิเทศการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการนิเทศไม่มีการสะท้อนผลข้อมูลการพัฒนาสู่ห้องเรียนผู้รับการนิเทศเป็นเพียงผู้รับสารไฟเดียวเท่านั้นเมื่อมีประเด็นสงสัยหรือการโต้ตอบกลับก็ใช้เวลายาวนานและผู้นิเทศไม่ทราบความก้าวหน้าของผลการนิเทศจึงได้พัฒนาการนิเทศการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนางานได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเรียกว่าสกูลโน้ตนิเทศผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสร้างความเข้าใจตรงกันมีแนวคิดในการพัฒนาแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกันการนิเทศในห้องเรียนสังเกตการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้เรียนได้สืบค้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดจนการใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายและการวัดประเมินผลก่อนและหลังเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนำผลมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
จนเกิดนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้เกิดทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสะท้อนผลการนิเทศและเปลี่ยนข้อแนะนำและทางเลือกใหม่ๆในการพัฒนาแก้ปัญหาก่อนที่จะร่วมกันสรุปและกำหนดวิธีแก้ปัญหาหรือเลือกทางเลือกในการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติได้จริงเหมาะสมและชัดเจนเป็นรูปธรรมการดำเนินการนิเทศสะท้อนผลสู่ห้องเรียนด้วยระบบสกูโน้ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2มุ่งเน้นการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนการนิเทศติดตามและสะท้อนผลสู่ห้องเรียนดำเนินการโดยผู้นิเทศผู้รับการนิเทศและผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นที่ค้นพบร่วมกันแล้วจึงบันทึกลงในช่องรายงานการนิเทศส่วนผู้รับการนิเทศและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาตามประเด็นแนวทางที่ได้ร่วมกันเสนอและรายงานผลการพัฒนาในช่องผลการปฏิบัติงานจากนั้นผู้นิเทศหรือผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในช่องความก้าวหน้าผลของงานที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้มีการตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจราชการยังโรงเรียนในสังกัดซึ่งมีประเด็นในการตรวจราชการเช่นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ ONETวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์มาปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีการวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนอย่างจริงจังและเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากนั้นผู้ตรวจราชการบันทึกคำแนะนำหรือการสั่งการผู้รับการตรวจราชการบันทึกการปฏิบัติจากการได้รับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าที่ได้ปฏิบัติของผู้รับการตรวจหากมีการตรวจเยี่ยมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกโรงเรียนที่ได้รับการตรวจเยี่ยมจะมีการบันทึกการตรวจเยี่ยมเช่นเดียวกับการตรวจราชการและอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นโดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรายงานความก้าวหน้าด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนและรายงานผลการทดสอบตามตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่มีการสะท้อนผลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์ทันเหตุการณ์ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อย่างมีประสิทธิภาพทางรายการพุทธเช้าข่าวสพท.ขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ครับโดยหน่วยศึกษานิเทศนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่วันนี้ได้นำนวัตกรรมใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสกูโน้ตนะครับมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการนิเทศการศึกษานะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.สุเทพชิตยวงศ์นะครับครับวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการพุทธเช้าข่าวสพท.นะครับทางรายการเองต้องขอขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งรายละเอียดการรับชมนะครับจากภูมิภาคมาให้ส่วนกลางได้รับรู้รับทราบนะครับต้องขอขอบคุณทางเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ครับที่ได้รับ
การติดตามชมรายการนะครับด้วยดีเสมอมาแล้วก็จากการดูวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็มีหลายเขตพื้นที่ที่ให้ความสนใจนะครับทางรายการพุทธเช้าข่าวสพทก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับเมื่อสิ้นสุดการดำเนินรายการพุทธเช้าข่าวสพทก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความสุขนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านขอพบกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในพุธหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันพุธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2562ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15ค่ะและท่านนั้นนะคะยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังของเรากันได้ทาง www.obektv.tv ค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะเรามีภาพยนตร์สั้นเป็นรางวัลระดับชาตินะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จากการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดองค์ความรู้สู่ชุมชนนะคะจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติประจำปี2561ค่ะภายใต้ผลงานที่มีชื่อว่าคนไร้สารจากโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25มาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ท่านคณะผู้บริหารจากสพท.ทุกท่านพร้อมด้วยคุณเมธาวีภูมิรินทร์ล้ำภาษามือและดิฉันสุวิมลอินทรีย์ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเราจะมาเรียนวิธีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรนะครับทำไมเราต้องมาทำอะไรที่ยุ่งยากแบบนี้ด้วยใช่ใช่แถวบ้านเราก็เห็นซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้เลยสะดวกดีแล้วไอ้น้ำหมักชีวภาพนี้มันดียังไงอ่ะจริงๆแล้วปุ๋ยอินทรีย์มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีหรอกนะแต่ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์คือหาวัสดุได้ง่ายราคาไม่แพงและที่สำคัญคือเป็นมิตรกับธรรมชาตินะคนที่ใช้สารเคมีบ่อยๆประเภทยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงตอนแรกอาจจะไม่เกิดอาการอะไรมากแต่ถ้าได้รับสารเคมีเข้าไปสะสมในร่างกายบ่อยๆก็อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนเราและสภาพแวดล้อมที่ดีเราควรเลิกใช้สารเคมีในการเกษตรแล้วหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเหมือนที่ครูสอนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วอย่าลืมเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ที่บ้านด้วยนะครับนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อทำอะไรอยู่คะพ่อกำลังดูต้นข้าวเราอยู่ตอนนี้มีแมลงมากินต้นข้าวเราหมดเลยนี่พ่อว่าจะเข้าไปหาเสียชายอยู่ว่าจะไปขอยาฆ่าแมลงมาใช้ดูแต่ครูบอกว่ายาฆ่าแมลงอันตรายมากเลยนะคะแล้วจะให้พ่อทำยังไงอ่ะปล่อยไว้คงโดนแมลงกินหมดแน่เดี๋ยวหนูจัดให้พ่อถ้าเราจะไล่แมลงออกจากสวนเราเราก็ใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำจากต้นเสดาผสมกับเศษผักและกากน้ำตาลหมักทิ้งไว้7วันแล้วก็เอามาฉีดไล่แมลงแล้วแมลงก็จะหนีไปหมดเลยนอกจากนั้นเรายังเอาขี้ของไอ้ทุยในคอกมาผสมกับวัชพืชเพื่อทำปุ๋ยหมักไว้เศษผักและผลไม้ในสวนเราแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีมาใช้แล้วค่ะพ่อเชียร์ชายขอซื้อยาฆ่าแมลงหน่อยแบบแรงๆเลยนะงั้นเอายี่ห้อนี้เลยแพงหน่อยรับรองตายเรียบพวกเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกใช่ใช่เออเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่ายทีหลังก็ได้โอ้ขอบคุณมากค่ะเสียใจดีจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวว่าไงลูกคือบอกว่าสารเคมีพวกนี้มันอันตรายต่อสุขภาพนะคะพ่อเลิกขายเถอะแกมันจะไปรู้อะไรที่แกมีกินมีใช้ทุกวันเนี้ยก็ของพวกนี้ไม่ใช่หรอแล้วยังมาบอกให้ฉันเลิกขายอีกโอ้ลูกไม่ได้เรื่องเลยนี่
ค่าเสียดอกของเดือนนี้ดีมากเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาเก็บใหม่จะลืมเตรียมไว้ด้วยล่ะแล้วนี่ก็ผักผลไม้จากสวนขอบใจมาก ดูสุขภาพไม่ค่อยดีกันอย่าลืมไปหาหมอดีล่ะ นี่พวกป้าไปซื้อของที่ร้านเสียชายมาใช่ไหมใช่แล้วพวกป้าจะไปซื้อมาทำไมไอสารเคมีพวกนั้นน่ะมันอันตรายมากนะแล้วจะให้พวกป้าทำยังไงถ้าไม่ใช้ของพวกนี้รับรองที่สวนป้าคงโดนแมลงกินหมดแน่ๆพอดีเลยอาทิตย์หน้าครูที่โรงเรียนจะจัดโครงการเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีถ้าพวกป้าสนใจก็เข้าไปร่วมโครงการได้นะนี่หนูก็ว่าจะเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศอยู่เออเสียสันยาฆ่าแมลงหมดแล้วนะช่วยส่งให้ใหม่หน่อยขายดีมากเลยเออเออร้อยละร้อยละอืมอร่อยดีเอาไปฝากเพื่อนดีกว่าผลไม้มาฝากนะเราชิมดูแล้วอร่อยดีนะอืมขอบใจมากเออว่าแต่ทำไมแม่เธอดูซีซีดนั่นดีแม่สบายหรือเปล่าเฮ้ยคิตตี้หมอครับลูกผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วนะครับแล้วลูกผมเป็นอะไรครับเคสนี้นะครับเกิดจากคนไข้ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายมากเกินไปนะครับเลยทำให้เวียนศีรษะหน้ามืดแล้วก็หมดสติไปเพราะในร่างกายคนไข้มีสารพิษสะสมในร่างกายอยู่แล้วเลยทำให้แสดงอาการที่รุนแรงมากขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับน้อยมันต้องเป็นพวกผลไม้พวกยายแหวนแน่ๆเลยผลไม้มีพิษยังมาฝากกูอีกเสียพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับเพราะสารเคมีพวกนี้มาจากร้านเสียทั้งนั้นขอเสียงปรบมือให้กับเกษตรกรตัวอย่างที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยครับมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ไหมครับมีเสี่ยวชายพ่อครูครับผมขอเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยได้ไหมครับได้สิครับยินดีครับ